ับผมหนุ่มอีสานออนทัวร์นะครับอินแคนาดานะครับวันนี้เราอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราอยากจะกินปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนดิบนะครับหรือว่ายำปลาแซลมอนสดให้เหมือนร้านเจ้าดังอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะไปกินตามร้านอาหารมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มันไม่มีขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำกินเองนะส่วนประกอบแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันมีเลยก็คือว่ามีพริกใช่ไหมครับคือผมมีแล้วในตู้เย็นนะครับปลาแซลมอนผมก็มีแล้วนะฮะแล้วก็มีมะนาวก็มีแล้วนะครับแล้วก็ทำน้ำเชื่อมไว้เรียบร้อยแต่ว่าผมขาดอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าที่เนี่ยจะมีหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือหอมแขกหรือว่าหอมแดงบ้านเรานะครับหอมแดงที่มันเป็นหัวใหญ่ๆหรือว่ามันเป็นหัวกลางๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูอีกทีหนึ่งในตลาดนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่แถวๆบ้านนี่แหละนะครับจะไปดูว่ามันจะมีหอมแขกเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเพราะตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดนะครับว่าจะมีหอมแขกหรือว่าหอมแดงหัวใหญ่เนี่ยให้เราได้ซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมอยู่ในต่างประเทศก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองนะเพราะถ้าเราไม่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับแล้วอะไรต่างๆที่เป็นอาหารเอเชียเนี่ยมันก็จะหายากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปดูกันว่าจะมีให้เราได้ซื้อกันหรือเปล่านะครับสำหรับหอมแขกที่เป็นตลาดใกล้ๆบ้านนะครับชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเมโทรนะครับพอดีว่าผมจะไปฟิตเนสแล้วก็เลยเอารถมาด้วยนะครับจริงๆตลาดนี้อยู่ใกล้บ้านครับแดงแต่ว่าเป็นหัวหอมแดงเล็กผมไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นหอมแดงแขกหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เนาะน่าจะเป็นหอมแดงบ้านเราแครอทเจอแล้วครับเจอแล้วอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่ครับถ้าเขียนว่าใช่แล้วแหละนี่ไงหอมแดงอองย่องฮูชครับตอนนี้เห็นมีโปรโมชั่นด้วยนะครับแต่เราจะซื้อแบบถุงอันนี้มันตกเท่าไหร่กิโลกรัมละ3เหรียญนะครับมาดูอุ้ยแบบถุงก็มีครับนี่ไงมีโปรโมชั่นด้วยครับ4ถุงต่อ4เหรียญอันนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับเราไปดูข้างหน้านะครับเพราะว่าเห็นมีโปรโมชั่นมันน่าจะอยู่ที่ลานโปรโมชั่นด้วยเราไปดูที่ลานโปรโมชั่นพอเราได้หอมแล้วนะครับเราได้หอมแขกแล้วเราก็จะไปหามะนาวต่อเนี่ยครับเจอแล้วครับมะนาวลูกละ69เหรียญ69เซ็นต์แพงนะพูดถึงลูกละ69เซ็นต์
โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายตังค์กันนะครับเราได้หอมแดงนะครับเรามีหอมแขกแล้วนะครับสำหรับทำยำแล้วก็มีมะนาว2ลูกภายในตู้เย็นเนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งOh, she must be.